วันนี้มันมีเหตุการณ์อันนึงที่หมอแลบแพนด้าคุณผู้ชมฮะลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะคุณผู้ชมฮะงานแต่งของเขาเนี่ยมันคือที่สุดของชีวิตเขาแล้วเขากำหนดจะแต่งคือวันที่6พฤศจิกายนฝากเอาไว้คือออร์แกไนซ์ดีๆก็เยอะนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวออร์แกไนซ์ดีๆเขาจะเสียใจคุณผู้ชมเห็นภาพตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมที่เรากำลังขึ้นให้ดูประเด็นคือคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาไปเล่น Facebook แล้วเขากำลังจะแต่งเปิดภาพเมื่อกี้กลับมาก่อนฮะแล้วกลายว่าเขาไปเห็น Facebook อันนึงลงรูปเอาไว้อุ๊ยสวยงามมากเขาก็เลยทักผ่าน Facebook แล้วออร์แกไนซ์ก็บอกอ๋อได้เดี๋ยวจะขอมาดูหน้างานนะคุณผู้ชมฮะเขาแต่งคือวันที่6พฤศจิกายนและนี่คืองานวันที่5ฮะถามว่าถ้าท่านจะต้องแต่ง6พฤศจิกายนแล้ววันที่5มีแค่เนี้ยคุณผู้ชมทำยังไงฮะคือเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมหลังจากบ่าวสาวเขาลงเรื่องราวออร์แกไนซ์เทงานแต่งปรากฏว่ามีผู้เสียหายแจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกว่าเขาก็โดนอีกเหมือนกันคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถามว่ามันเกิดอะไรวันนี้ย้อนกลับไปที่บ่าวสาวก่อนคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้เสียหายก็คือคุณน้ำคุณน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเล่าให้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีฟังบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเขาจะแต่งงานวันที่6พฤศจิกายนแล้วเขาไปเล่น Facebook ประเด็นก็คือตอนไปเจอใน Facebook เนี่ยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลื่อนดูนะว่าเออมันน่าเชื่อถือมั้ยเพราะว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดขอดูภาพเมื่อกี้ตอนงานแต่งของเขาหน่อยที่ออร์แกไนซ์มาจัดให้เขาเปิดภาพคู่ขนานขึ้นมาฮะประเด็นก็คือจากในภาพนิ่งเอาภาพนิ่งขึ้นมาก่อนเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นคือผลงานที่เขาได้จริงๆคุณน้ำยังบอกกับเราบอกว่าตอนแรกเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ถามเขาเลยบอกว่าพี่ๆแล้วพี่จะมาดูหน้างานก่อนไหมปรากฏว่าออร์แกไนซ์คุณผู้ชมฮะเรียกว่าโฟกัสมาดูหน้างานแล้วโฟกัสบอกโอ้ยพี่ไม่ยากเลยงานที่พี่แต่งเนี่ยนะเดี๋ยวหนูเนี่ยพี่หนูคิดว่ามันควรจะเพิ่มดอกไม้ติดผ้าม่านเพิ่มสักหน่อยงานพี่จะสวยเอาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอทยอยโอนเงินมัดจำไป3งวดเบ็ดเสร็จโอนเงินมัดจำไป 47,000 ออร์แกไนซ์บอกเลขกลมๆน่ะพี่งานแต่งของพี่เนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณสัก 80,000 เปิดภาพนี้เต็มจอครับแล้วคุณผู้ชมดูฮะสิ่งที่ฝันกับสิ่งที่เขาโชว์และสิ่งที่เราได้ซ้ายมือคือสิ่งที่ลง Facebook แล้วบอกว่างานพี่เนี่ยนะ 80,000 พี่จะได้พร็อพแบบนี้ของประดับฉากแบบนี้แต่วันที่5พรุ่งนี้จะแต่งงานมาแค่ขาตั้งรูปกับไฟหลอมแหลมแล้วก็ผ้าบางๆคุณผู้ชมฮะถ้าเราเป็นบ่าวสาวเราเครียดตายเลยและยังไม่พอแบ็กดรอปที่คุยเอาไว้แบบเลิศหรูอลังการกับความเป็นจริงคือผ้าม่านโปร่งๆแล้วก็โล่งโจ้งความเจ็บปวดที่สุดถ้าให้เทียบกับที่สิ่งที่เจ้าสาวเจอคืออะไรรู้ไหมฮะในงานแต่งเขาไอออร์แกไนซ์เนี่ยคือมีการอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะมีพิธีกรด้วยคุณผู้ชมฮะเจ้าสาวเขาก็เลยประสานไปยังพิธีกรบอกว่าพิธีกรแล้วงานเขาจะไปยังไงต่อเพราะข้าวของต่างๆยังไม่มาเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมปรากฏว่าพอเขาประสานเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปยังพิธีกรพิธีกรก็น่าจะโดนเทงานอีกเหมือนกันพิธีกรซึ่งก็บอกว่าติดต่อออร์แกไนซ์คือโฟกัสไม่ได้คุณผู้ชมดูดิฮะวันที่5พรุ่งนี้แต่งและดูภาพมันเป็นอย่างเงี้ย คุณผู้ชมเชื่อมั้ยเจ้าสาวแก้ปัญหาทำไงไหมฮะแวะหาวัดฮะ เห็นบอกว่าไปขอการช่วยเหลือไปช่วยเหลือจากใครครับเก๋ก็ไปหาอุปกรณ์ข้าวของจากวัดเนี่ยแหละค่ะโดยเจ้าสาวนะคะพยายามจะให้ทางครอบครัวเนี่ยไปติดต่อก็มีทั้งเพื่อนแล้วก็มีทั้งวัดแน่นอนวัดเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนแล้วก็พวกโต๊ะเก้าอี้นะคะเปิดภาพงานแต่งขึ้นมาหน่อยฮะเปิดภาพงานแต่งวิดีโอเมื่อกี้นี้ขึ้นมาแล้วก็เทียบกับไอ้ภาพนิ่งที่ออร์แกไนซ์มันทิ้งเหลือเอาไว้ให้ประเด็นก็คือในงานแต่งอ่ะเขาต้องวิ่งวุ่นวิ่งคุณผู้ชมเห็นซ้ายมือใช่ไหมนั่นคืออีกหนึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงงานแต่งจะเริ่มเขาต้องวิ่งหาอุปกรณ์ทั้งหมดโต๊ะรถน้ำสังซุ้มดอกไม้คุณผู้ชมฮะกลายไปว่า 47,000 เขาเสียเงินไปเปล่าๆเหตุการณ์เขาบอกเขาเสียความรู้สึกมากไม่ใช่แค่เสียดายเงินเขาเสียดายเวลาคุณมาทำกับเขาอย่างนี้ได้ยังไงและหลังงานแต่งเสร็จคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมซ้ายมือคืองานแต่งเขาบอกว่าพอจบคืนวันที่6พฤศจิกายนเขาไลน์ไปหาโฟกัสคุณอยู่ไหนงานแต่งฉันล่มติดต่อไม่ได้
คุณน้ำมนต์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าหลังจากนั้นพยายามจะตั้งคำถามกับโฟกัสนี่ฮะนี่ตอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวงานฉุกละหุกมากไหนปังความรู้สึกเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยสิฮะทางฝ่ายคุยกับต้นเลยค่ะว่าแบบเราต้องแบบทำให้งานมันเดินหน้าต่อให้ได้เนาะอะไรเงี้ยเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะจะเข้าใจแต่แบบขอบคุณเพื่อนๆชมอสกูเกิลแก๊งไม่ว่าจะเป็นแบบทีมญาติทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทีมหันสังฝั่งตนหรือว่าจะเป็นทีมออร์แกไนซ์หรือแม้กระทั่งเป็นครูเอฟพี่ไม้อะไรเงี้ยค่ะแบบที่สรรสร้างงานให้วันนี้ค่ะขึ้นมาได้ก็คืออยากจะขอโทษแขกผู้มีเกียรตินัดที่นี้ด้วยถ้ามีอะไรที่แบบขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยคือน้ำมนต์กับต้นก็คือพยายามแล้วก็เต็มที่เพื่อให้มันออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าสาวนะคะคุณน้ำมนต์ด้วยค่ะด้วยความเคารพคุณผู้ชมเห็นฉากหลังงานแต่งไหมฮะมันไม่มีดอกไม้อ่ะแล้วคุณผู้ชมฮะความฝันผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายคนนึงที่เขาจะครองคู่ชีวิตกันแล้วเยออร์แกไนซ์เนี่ยมันมาเทงานแต่งเจ้าสาวพูดเนี่ยเหมือนเสียงสั่นขอโทษทุกคนมากๆเลยสำหรับในงานครั้งนี้แล้วที่มันพีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะขึ้นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดูหลังเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาแฉเยโฟกัสคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีคนเสียหายจากงานแต่งแห่กันมาบอกว่าเสียเงินเปล่าไล่ซิเก๋เป็นใครอะไรไงกี่บาทมกราคมมีแล้ว1คนแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้โพสต์ไว้ตอนนั้นนะคะมัดจำไป 28,000 ไม่ได้อะไรเลยโดนเทงาน5พฤศจิกายนคุณธิดารัตน์เพราะในวันนั้นเนี่ยก่อนวันของคุณโฟกัสเนี่ยนะคะก็จะตัวของเจ้าสาวคุณน้ำเนี่ยก็มี1งานแต่ตอนนั้นเธอยังไม่ได้โพสต์ไงเขาก็เลยยังไม่ได้บอกแสดงว่าของน้ำมนต์เนี่ยคุณผู้ชมวันที่6ปรากฏว่าเยโฟกัสไปรับงานน้ำมนต์แล้วก็มารับงานซ้อนของธิดารัตน์อีก6งานโอ้โห78เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมดูนะฮะน้องน้ำมนต์เนี่ยเขาแต่งวันที่6วันที่5มีแต่ผ้าม่านกับหลอดไฟแล้วคุณผู้ชมดูฮะเยโฟกัสไปรับงานวันที่5ธิดารัตน์เอาไป 28,000 ออนอนงจะแต่งวันที่6อีก 18,000 แล้วก็มีชื่อซ้ำกันอีกโดนอีก 22,000 ถัดมายังไม่หมดคุณผู้ชมดูนะฮะออร์แกไนซ์แสบมันรับงานซ้อนอย่างนี้เลยวราพรณัฐวรรณออนชุดามณีรัตน์คำถามคือแล้วเจ้าสาวทั้งหมดจะไปยังไงต่อฮะเหตุการณ์ทั้งหมด10งานคุณผู้ชมครับ10งานมันไปรับตั้งแต่วันที่5วันที่6ใช่และโทษทีนะทีมงานเปิดภาพฉากผ้าม่านกับหลอดไฟแหลมๆมาหน่อยดิเมื่อกี้นี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะว่ามันไปจัดงานไม่ทันฮะแล้วงานน้องน้ำมนต์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้ววันที่6พอน้ำมนต์แต่งวันที่6ค่ะคุณผู้ชมฮะวันที่6เฉพาะวันเดียวคุณผู้ชม1 2 3 4 5เพราะมันรับเบิ้ลวันที่5ด้วยใช่แล้ววันที่6มันก็จะไปจัดงานแต่งอีกฟังเสียงเจ้าสาวหน่อยไหมฮะวันนี้การเปิดใจเจ้าสาวยอมรับเลยนะครับบอกว่าเสียความรู้สึกมากผู้เสียหายเป็นว่าที่เจ้าสาวอีก5คนซึ่งต้องแต่งวันที่6วิ่งวุ่นไม่ต่างกันฮะลองฟังเสียงน้องน้ำมนต์ฮะเสียไปฟรีไม่เท่าไหร่คือมันเสียเวลามากกว่าถ้าเรารู้ตัวก่อนสมมติเขาบอกหนูล่วงหน้าดูทีท่าทีว่าจะเทหรือแบบบอกว่าแบบพี่ไปจัดให้น้ำมนต์ไม่ได้แล้วนะหรืออะไรก็ว่าไปถ้าหนูหาเจ้าใหม่หนูยังมีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้แต่พออันนี้มันฉกระหุกมากเลยค่ะมันกลายเป็นว่าตัวหนูเองก็ไม่ได้นอนคนในครอบครัวไม่ได้นอนหลายคนไม่ได้นอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพองานมันก็เลยได้ไม่สุดประมาณว่าพี่ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะชดใช้ทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแคปอันนี้ค่ะลงไปในแชทเฟซบุ๊กที่เราอยู่รวมกันผู้เสียหายอะค่ะหลายๆคนก็ได้แชทประมาณนี้เหมือนกันซึ่งหนูคิดว่ามันไม่น่าจะแบบว่าเอามาคืนได้อะค่ะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่เยอะมันไม่ใช่แค่บ่าวสาวนะคะมันก็คือเป็นทีมโครงสร้างทีมมาเจ้าของร้านเก้าอี้ต่างๆที่พี่เขาไปเช่าคุณผู้ชมครับและเหตุการณ์ครั้งนี้วันนี้เราได้คุยกับทางด้านโบนะฮะเป็นพิธีกรในงานซึ่งจะต้องมางานน้องน้ำมนต์ปรากฏว่าพิธีกรก็โดนเทงานแต่งพิธีกรบอกว่าเริ่มเอะใจเนี่ยนะฮะโฟกัสเนี่ยคือให้คืนค่าจ้างงานเก่าเพราะว่าก่อนหน้านี้โฟกัสก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้โบเนี่ยไปเป็นงานแต่งงานอื่นแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่างานอื่นไปเป็นพิธีกรไม่ได้ให้คืนเงินโบยังบอกว่ารู้จักโฟกัสมานานแล้วเดิมโฟกัสเป็นลูกน้องของร้านจัดดอกไม้แห่งใหญ่ในสระบุรีแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นออร์แกไนซ์เหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะคุณโบยอมรับว่าเริ่มระแคะระคายเมื่อโฟกัสจะเทงานแต่งจริงๆจากผู้เสียหายวันที่6พฤศจิกายนเนื่องจากว่ามีผู้
จัดงานหลายคนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาติดต่อมายังทางด้านของน้องโบว่าติดต่อโฟกัสได้ไหมน้องโบบอกหนูก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็เริ่มเอะใจบอกเอ๊ะทำไมวันที่6มันมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายคู่จังวิที่ทางด้านของเยโฟกัสไปรับงานเอาไว้เหมือนพี่โพสเฟซก็มีการไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะคะก็เป็นเงินจำนวนหนึ่ง 15,500 บาทแล้วกันเนาะเราไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเราจะต้องไปทำงานโดยที่เราอะไม่ได้เงินตรงส่วนนี้เพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นอะมันต้องเป็นตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าออร์แกไนซ์ถูกไหมทีนี้เราก็เลยมีการยื่นโนติสไปวันที่มีการแจ้งไปก่อนวันที่5นะคะว่าครับเอาล่ะสุดท้ายพิธีกรก็โดนเทล่าสุดระบุไปร้านดอกไม้นะฮะแต่ร้านดอกไม้เขาเป็นแค่ญาติขึ้นภาพเลยฮะแล้วเปิดภาพร้านดอกไม้คุณป้าของโฟกัสปรากฏว่าป้าโฟกัสยืนยันกับอมรินทร์ทีวีนะฮะว่าติดต่อโฟกัสไม่ได้16วันแล้วนี่ฮะจัดงานแต่งวันเดียว10งานน่ะคิดดูก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะอ้อไม่ใช่สิ2วัน5พฤศจิกับ6พฤศจิกา10งานแล้วดูนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้คือคุณป้าเขาบอกเขาติดต่อหลานไม่ได้แล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าหลานเนี่ยผู้ชมฮะมันไปรับงานแต่งเยอะขนาดนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ